สวัสดีทุกคนนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะผมไมเคิลเองนะครับทุกคนสบายดีไหมครับส่วนผมนั้นสบายดีหรือไม่สบายดีก็ดูจากด้านหลังนี้เลยครับนี่คือเกาะส่วนตัวแล้วก็คฤหาสน์ส่วนตัวของผมนะฮะหลังจากที่ช่วงที่หายไปหลายวันนี้ก็คือมายุ่งกับภารกิจตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ใช่บ้านนะครับเรียกว่าเป็นสถานที่ทำงานนะครับเป็นที่ทำงานให้กับลูกน้องแล้วก็เรียกง่ายๆว่าเป็นธุรกิจใหม่ของผมแล้วกันนะครับหน้าที่เดิมก็ยังทำอยู่นะครับเป็นสายลับนอกเครื่องแบบแล้วก็แพทย์นอกสนามต่างๆนานานะครับก็ยังทำอยู่นะเป็นโอกาสดีนะที่เราไม่ได้เจอกันนานเดี๋ยวพามาเยี่ยมคฤหาสน์ใหม่แล้วกันนะครับส่วนธุรกิจที่ว่าผมทำอะไรเดี๋ยวเขาไปคฤหาสน์เดี๋ยวก็รู้เองนะฮะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปเยี่ยมเรือของผมก่อนแล้วกันนะครับก็เรือนี้มาพร้อมกับคฤหาสน์หลังนี้เป็นที่ทำงานเหมือนกันนะครับเราไปดูกันบนเรือก่อนดีกว่านะครับอาจจะทุลักทุเลหน่อยนะฮะต้องขับเจ็ตสกีไปเพราะว่าไม่ได้ทำทางเชื่อมเอาไว้ชุดสูทก็มันจะใส่มาทำไมถ้าจะเปื้อนน้ำขนาดนี้นะฮะไม่เป็นไรครับเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับไม่ได้เจอกันนานก็คิดถึงเหมือนกันนะฮะสาดแต่งหล่อมาเลยนะครับวันนี้จอดเรียบร้อยฮะขอบคุณลูกน้องที่ช่วยมากคือถ้าเกิดนอกเหนือจากงานที่สั่งนี้มันจะไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมนี่คือสินค้าของผมนะครับธุรกิจใหม่ก็คือจำหน่ายสินค้าพวกนี้ส่วนสินค้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวยังไม่บอกนะครับค่อยไปดูที่คฤหาสน์เอาละกันจ้างคนมาคุมด้วยนะครับบนเรือลำนี้คือที่ขนส่งสินค้านะครับไม่ใช่ว่าจะขนส่งสินค้าให้ลูกค้าด้วยเรือลำนี้นะฮะลูกค้าจะเอาเรือมาเทียบท่าตรงนี้เพื่อรับสินค้านั่นเองนะครับถึงกับต้องมีการคอยคุมเลยทีเดียวนะสินค้ามูลค่ามหาศาลครับเป็นธุรกิจหลักของผมตอนนี้เลยก็ว่าได้นะฮะเงินทองไหลมาเทมาก็เพราะธุรกิจนี้เลยต้องจ้างคนมาส่งทั้งวันนะครับนี่ล็อตที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะฮะลูกค้าเขาจะเอาเรือมารับตรงนี้นี่เองนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับในคฤหาสน์ตรงนั้นก็เป็นที่เก็บของนะครับฝ่ายผลิตฝ่ายการตลาดทุกอย่างก็อยู่ในนั้นหมดเลยนะฮะนี่เป็นฝ่ายจัดส่งนะครับเรามาดูบนเรือแล้วกันนะครับพื้นที่ตรงอื่นไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าจะซื้อเรือลำใหญ่มาทำไมแต่ว่าเงินเหลือครับตรงนี้ก็เลยบอกลูกน้องว่าซื้อเรือลำใหญ่ๆหน่อยแล้วกันเผื่อเอาไว้นะพื้นที่เอาไว้วิ่งเล่นนะฮะไปดูข้างบนกันครับข้างล่างไม่มีอะไรครับบางทีว่างๆลูกน้องก็มานอนเล่นบนเรือนะฮะนี่ฮะดูมีการตรวจตราอยู่ตลอดนะครับดูว่าฝ่ายจัดส่งสินค้าจะขับส่งสินค้ามาถึงเรือตอนไหนอะไรยังไงมีการติดต่อตลอดนะฮะลูกน้องผมทำงานแบบดีมากเนี่ยผมแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะเรียกว่าใช้เงินให้คนทำงานนะครับตามสไตล์ไมเคิลนะฮะเราค่อยไปวุ่นวายกับเรื่องหน้าที่ตำรวจอย่างอื่นที่เรารับผิดชอบอยู่นะฮะข้างบนนี้ก็เหมือนกันฮะเป็นพื้นที่โล่งๆไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับจอดไว้เท่ๆอย่างเงี้ยนะฮะให้รู้ว่ามีเงินครับแต่บางครั้งก็มาจัดปาร์ตี้บนนี้นะครับเวลาที่แบบมีงานเลี้ยงงานฉลองนะครับก็จะมาใช้เรือลำนี้เป็นประโยชน์นะฮะเราไปดูกันในคฤหาสน์ดีกว่านะครับผมตอนนี้เราอยู่ในโซนของเกาะส่วนตัวของผมนะครับเป็นที่ตั้งของคฤหาสน์รถที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้คือรถของผมทั้งหมดเลยนะฮะพนักงานมาที่นี่ไม่ต้องใช้รถนะครับเป็นพนักงานประจำนะครับเรียกว่าจำอยู่ที่นี่เลยครับไม่ต้องไปไหนกินนอนอยู่ทำงานที่นี่ทั้งหมดนะครับเดือนนึงจะปล่อยกลับบ้าน1ครั้งเรียกว่าดูแลอย่างดีนะครับไม่ได้กดขี่ใช้งานอะไรเลยทางนี้ก็จะมีถ้ำเอาไว้พักผ่อนนะครับตอนกลางคืนก็ลงมาเล่นทรายเล่นดินข้างล่างได้นะฮะไปดูถ้ำก่อนดีดูถ้ำก่อนก็ได้นะครับเรียกว่าถ้ำจริงๆแล้วเป็นแค่อุโมงค์นะฮะคือเอาไว้แบบใครไม่อยากโดนแดดแต่อยากมาได้ยินเสียงน้ำทะเลก็มานอนเล่นตรงนี้ได้นะครับมีชุดปฐมพยาบาลให้พร้อมนะครับเผื่อใครเป็นลมแดดอะไรขึ้นมาก็ปฐมพยาบาลกันตรงนี้เลยไปฮะเข้าไปดูภายในตัวคฤหาสน์กันดีกว่านะครับเรียกว่าพนักงานทุกคนทำงานกันอย่างสบายนะฮะดูการออกแบบคฤหาสน์ครับออกแบบให้เข้ากับธรรมชาตินะฮะเอาก้อนหินเอาภูเขามาเป็นกำแพงได้เลยนะฮะเรียกว่าอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดีนะครับทั้งน้ำทะเลทั้งภูเขาใครจะไม่อยากอยู่ที่นี่บ้างนะฮะนี่ก็เป็นห้องรับรองแขกนะครับเอาไว้ดูทีวีออกมาเดินชมวิวได้นะฮะส่วนใหญ่พนักงานก็จะมายืนเล่น ROV เล่นฟรีไฟกันตรงนี้นะฮะหัวจะไม่ค่อยร้อนกลับไปดูข้างในกันต่อนะครับมีทั้งเครื่องเสียงมีทั้งทีวีนะครับนี่ก็เป็นจุดรับรองอีกจุดหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็เป็นของสะสมของผมนะฮะไปได้มาจากตอนที่บุกไป
ยาน UFO นะครับได้ไข่เอเลี่ยนมาก็มาวางไว้โชว์หน่อยมันจะมีที่นั่งรับรองตรงนี้แล้วก็จะมีมุมเครื่องดื่มนะครับจริงๆจะมีบาร์เทนเดอร์ประจำการตรงนี้นะแต่ตอนนี้ไม่รู้มันไปไหนอู้งานแน่เลยนี่ก็เริ่มดึกแล้วนะครับยังมีคนมานั่งตกปลาอยู่เป็นพนักงานของผมเองนะครับเอ้าเฮ้ยปลากินเหยื่อแล้วเนี่ยนั่นน่ะมันดึงแล้วเนี่ยปลากินแล้วเนี่ยไม่ได้ยินไม่ได้ยินปลากินแล้วบอกว่าปลากินเหยื่อแล้ว อะไรถีบเก้าอี้หลับเลยเหรอหลับคาเก้าอี้ไปเลยนี่นะฮะก็จะเป็นจุดที่ให้พวกเราพนักงานมานั่งตกปลาผ่อนคลายนะครับรู้สึกว่ามันจะมานั่งผ่อนคลายมากกว่าทำงานนะครับพวกนี้ที่นอนตรงนี้นะครับตอนเช้าตอนบ่ายเนี่ยก็สามารถนอนอาบแดดได้นะฮะตอนกลางคืนเอาไว้ดูดาวได้นะครับชมวิวบรรยากาศดีมากเลยนะครับตรงนี้มีไฟส่องอ่อนๆหน่อยนะฮะยิ่งดึกกว่านี้ยิ่งดีนะครับมันจะเย็นๆร่มเย็นนะครับดูวิวดูดาวตอนกลางคืนนอนดูดาวริมทะเลบนที่นอนใครจะไม่อยากมานอนตรงนี้บ้างนะฮะข้างล่างนี้นะครับก็เป็นจุดออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆนะฮะเอาไว้ซ้อมมวยนะครับก็เตะต่อยผมก็มาฝึกตรงนี้แล้วฮะแต่ว่าก็อุปกรณ์ไม่ได้เยอะมากนะครับเนื่องจากว่าเน้นเอาไว้ทำงานมากกว่านะที่นี่เวลาอารมณ์ไม่ดีก็มาต่อยตรงนี้แล้วครับเห็นกระสอบทรายแล้วมันไส้นะข้างบนก็จะเชื่อมต่อกันนะครับทางนี้สามารถเดินขึ้นไปได้ตกแต่งมาอย่างดีนะครับออกแบบมาอย่างดีให้เหมาะกับธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรานะฮะต่อไปนะครับทางตรงนี้จะไปยังห้องที่เรียกว่าเป็นคลังธุรกิจของผมเลยนะครับนี่เลยนะฮะจะเห็นว่าจะมีแพ็กเกจวางอยู่นะครับแพ็กเกจใส่ตามกล่องต่างๆนะครับตามลำดับของลูกค้าลูกค้า VIP กล่องก็จะแข็งหน่อยนะฮะลูกค้าเกรดล่างๆก็จะใส่กล่องโฟมนะครับพันไปด้านนี้นะครับจะมีตู้เซฟที่เก็บเงินนี่คือเงินที่เก็บรายวันนะครับวันนี้ยังไม่ได้เก็บเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าต้องเก็บเป็นรายวันจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเก็บเป็นรายเดือนน่าจะเต็มห้องนี้นะฮะวันนึงก็ต้องมาเก็บทีนึงไปเข้าแบงค์นะฮะนี่คือของวันนี้ยังไม่ได้เก็บเลยครับก็ตั้งเอาไว้อย่างนี้แหละและสินค้าที่ผมจำหน่ายนะครับเป็นความลับมากเลยนะฮะสินค้านั้นก็คือแจ่วบองนะฮะรู้จักไหมครับแจ่วบองคือผมได้มีโอกาสไปเที่ยวอีสานที่ประเทศไทยมานะฮะไปกินแจ่วบองมาแล้วติดใจเอากลับมาขายที่อเมริกานะครับปรากฏว่าติดครับคนอเมริกาชอบกินมากนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศอเมริกานะฮะที่ขายแจ่วบองช่วงที่หายไปหลายๆวันนี้ก็นี่แหละฮะไปเที่ยวประเทศไทยมาด้วยครับไปขนแจ่วบองมาไปเอาสูตรมาจากที่นู่นนะครับมาขายต้องบอกนะครับว่าห้ามมาขายแข่งกับผมนะครับคือของมันมีค่าถึงขนาดต้องแบบจ้าง security ถือปืนเฝ้าเลยนะครับโซนตรงนี้เมื่อกี้ยังไม่ได้พาไปดูห้องน้ำเลยนะครับจะอยู่ข้างๆกับตรงโต๊ะบาร์เทนเดอร์นะฮะก็จะมีห้องน้ำเอาไว้ใช้เป็นส่วนรวมนะครับห้องน้ำไม่เยอะนะครับที่นี่ทั้งขับถ่ายแล้วก็อาบน้ำในห้องเดียวกันเลยนะครับคือใช้พร้อมกันก็ได้นะครับแล้วแต่ใครสะดวกนะฮะผมก็ใช้ห้องนี้แหละครับอาบน้ำถ้าเกิดไม่ได้กลับบ้านนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กลับนะช่วงนี้ต้องคอยดูแลธุรกิจนะครับด้านนี้ก็จะเป็นโซนบาร์บีคิวนะฮะก็มีนี่นะครับเป็นสระเล็กๆนะครับเอาไว้เล่นน้ำคือถ้าเกิดใครไม่อยากเล่นน้ำทะเลก็มาลงน้ำจืดตรงนี้ได้นะฮะคิดดูนะครับแช่น้ำเย็นๆตรงนี้แล้วก็ดูคลื่นทะเลไม่ต้องแบบแสบเกลือในน้ำทะเลนะครับแช่น้ำแบบน้ำจืดธรรมดาก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครแบบผิวแบบหนาๆหน่อยอยากแช่น้ำทะเลก็ลงไปแช่ข้างล่างได้นะฮะจะแสบเกลือนิดหนึ่งน้ำที่นี่ค่อนข้างเค็มนะมีบาร์บีคิวให้พร้อมนะครับ24ชั่วโมงนะของกินที่นี่เติมตลอดดูไหมฮะเขาใส่ใจในการปิ้งย่างขนาดไหนนะครับนี่ทำสดใหม่ๆเลยนะทำตามออเดอร์นะครับนี่ไม่ได้ทำเตรียมเผื่อเอาไว้แบบกินเหลือนะฮะนี่ก็มีที่นอนเหมือนกันครับเหมือนตรงนู้นเลยนั่งชมวิวได้เหมือนกันนะฮะบรรยากาศดีมากครับที่นี่คือซื้อมานี่ต้องบอกเลยว่าคุ้มมากเลยนะฮะพนักงานนี้ทำงานกันอย่างเต็มที่ทุกคนครับข้างในเป็นห้องนอนผมนะฮะพาไปดูห้องนอนดีกว่าครับตรงนี้ดูดาวได้นะครับเห็นว่าคืนนี้ก็มีดาวด้วยนะสวยมากเลยนะท้องฟ้าดูทีวีเสร็จแล้วก็สามารถเข้าไปทำงานในห้องทำงานได้นะครับกำแพงก็ใช้หินจากธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปทุบตีมันทิ้งนะครับนี่เป็นห้องทำงานนะครับเอาไว้ประชุมงานกับเหล่า CEO ที่ผมจ้างมานะครับก็จะมาประชุมงานกันที่นี่ห้องนี้เท่านั้นนะครับเป็นความลับนะครับแล้วก็จะมีอันนี้นะครับเป็นสูตรแจ่วบองเพิ่งมาใหม่นะครับยังไม่ได้ลองชิมเลยเขาส่งมาให้ลองชิมดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวจะ
ค่อยลองครับดูว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยจำหน่ายออกตลาดนะฮะไปดูห้องนอนดีกว่าครับนอนไปฟังเสียงคลื่นไปนะครับเป็นใครไม่อยากจะนอนบ้างครับแค่ได้ยินเสียงคลื่นก็อยากจะนอนแล้วตัวอ่อนเลยทันทีนะฮะดูทีวีก็ได้นะครับแต่ว่าเสียงคลื่นนี่มันมีทั้งข้างล่างข้างๆด้านซ้ายขวาเซอร์ราวมากนะฮะนี่ก็จะเป็นทางต่อไปยังห้องน้ำที่พาไปดูตอนแรกนะครับผมก็ใช้ห้องนี้แหละครับยังมีข้างบนอีกนะฮะเดี๋ยวพาไปดูข้างบนชั้นบนสุดอีกชั้นหนึ่งชั้นนี้นะครับเป็นห้องนั่งเล่นนะครับพนักงานคนไหนเงาๆมานั่งคุยกันได้นะครับใครหนาวๆก็มาผิงไฟตรงนี้ได้นะครับกินข้าวตรงนี้ก็ได้นี่ก็จะเป็นห้องสนุกเกอร์ไว้ผ่อนคลายนะครับรู้สึกว่าจะมีเมาอยู่2คนนะครับลงไปนอนกลิ้งแล้วไม่ไหวแล้วมั้งครับก็เลยลงไปนอนกลิ้งยังมีข้างบนอีกนิดนึงนะครับเป็นชั้นลอยนะครับคือจะว่าไปที่นี่มันไม่มีห้องทำงานเลยก็ได้นะครับมุมตรงนี้นะครับก็จะเป็นมุมเครื่องดื่มอีกมุมนึงนะแต่ว่าอาหารจะเป็นอาหารจากฝรั่งเศสนะครับข้างล่างจะเป็นพวกบาร์บีคิวใครเบื่อพวกอาหารอเมริกันบาร์บีคิวอะไรพวกนี้ก็ขึ้นมากินอาหารนานาชาติอาหารฝรั่งเศสทั้งมวลได้นะด่านฟ้านี่ก็จะเป็นที่จอดเฮลิคอปเตอร์นะครับไม่มีอะไรมากรู้สึกว่าพนักงานมันจะหลับอู้งานนะครับให้เฝ้าเฮลิคอปเตอร์แค่นี้มุมตรงนี้ก็เป็นมุมพักผ่อนอีกแล้วนะครับมุมพักผ่อนสบายสบายไฟก็จะแบบสลัวๆหน่อยนะครับใครที่อยากแบบได้บรรยากาศแบบกึ่งๆปาร์ตี้กึ่งๆในผับนะฮะก็มามุมนี้ได้ครับมีผิงไฟเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวหนาวตอนกลางคืนคือจ้างพนักงานมาที่นี่นะครับต้องบอกเลยว่าจ้างมันมาเที่ยวจ้างมันมาพักผ่อนมากกว่าทำงานเลยนะดูครับแต่ละคนคือมีความสุขกับการกินการนอนการดื่มมากนะครับกินจนเมาหลับกันไม่รู้เรื่องเลยครับพวกนี้คนที่จ้างมาทำไมเนี่ยมันจะทำงานกันได้ไหมพรุ่งนี้ดูสภาพแต่ละคนตื่นมานี่คือแบบรู้จักตัวเองไหมจำชื่อตัวเองได้หรือเปล่าถ้าจะดื่มหนักขนาดนี้ดูวิวครับนี่คือคฤหาสน์บนเกาะส่วนตัวของผมเองนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นสถานที่ทำงานในธุรกิจใหม่ของผมนะครับในเมื่อคนเราก็ต้องดิ้นรนกันไปนะครับงานเดิมก็ต้องทำงานใหม่ก็ต้องมีนะฮะไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวจะลำบากในภายภาคหน้านะครับเอาละฮะก็จบการพาทัวร์คฤหาสน์ของผมแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับรอบหน้าเราจะไปประจนภัยเรื่องอะไรรอรับชมกันได้เลยนะฮะขอบคุณทุกคนที่แวะมาเยี่ยมชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม